สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและ YouTube นะคะก็กลับมาเจอกันกับไก่แล้ววันนี้จะมาทำเห่อทรงผมก็คือไปตัดผมออกนะคะตอนแรกว่าจะไว้ผมยาวแต่ทีนี้เบื่อแล้วไม่อยากไว้แล้วก็อีกอย่างนึงประกาศรับปริญญาปีหน้าก็คือมีระยะเวลาในการไว้อีกประมาณสักระยะนึงก็พอที่จะทำผมได้แต่ว่าตอนนี้อยากจะตัดแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเส้นผมเลยก็เลยตัดแล้วก็ตัดผมสั้นมันทำให้ดูมีน้ำหนักเพราะว่าประกาศเป็นคนที่ผมเส้นค่อนข้างเล็กเส้นผมเล็กนะมันก็ตัดแล้วมันก็ดูโอเคนิดนึงหรือเปล่าก็ใส่วันนี้ใส่ชุดนิสิตไปสอบกพ.แต่ว่าตามจริงแล้วเขาใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ว่าประกาศอยากใส่ชุดนิสิตไปเพราะมันสุภาพสุดอะไรนี้ก็ไปสอบมาตัดผมด้วยนะคะตอนแรกว่าจะไว้ยาวแต่ว่าคิดไปคิดมาเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเหมือนเมื่อก่อนก็เลยตัดดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาการรับปริญญามันก็ร่นยาวไปเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายมาเหอะทรงผม